สวัสดีค่ะอยู่กับพิมพลอยอะคูสติกนะคะโอเควันนี้เรามากับน้องหน้าใหม่สีซันเบิร์สนะคะตัวนี้เป็นกีตาร์ไซส์3ส่วน4นะไซส์เล็กนะคะยี่ห้อโมชั่นนะคะก็เป็นกีตาร์จากจีนนะคะก็ไม้หน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นกีตาร์แท้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบอะคือตัวมันเล็กมันสามารถแบบพกพาไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะแล้วก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะคะมันก็ยากที่แบบพอเวลาเราไปเที่ยวไปอะไรตามแบบสถานที่อะไรเงี้ยเนาะมันก็ยากที่เราจะแบบหิ้วไปหรือว่าไปต่อลำโพงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปถอยตัวนี้มานะคะก็ราคา 2,000 แบบนิดๆ นะคะถูกมากนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเราเอาไว้เล่นแบบสำหรับเวลาเราไปแบบแคมปิ้งอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้ตัวนี้นะคะพอดีเพิ่งได้มาเนาะมันก็เลยซาโดนะคะมันจะยังสูงอยู่แต่ว่าสิ่งความที่พอมันสูงมันอาจจะเล่นยากก็จริงนะคะแต่ว่าเสียงมันก็จะไปไกลเนาะแต่ว่าถ้าเล่นนานๆก็เมื่อยเหมือนกันนะคะดังนั้นคนที่เล่นแบบประจำอะไรเงี้ยเราก็จะต้องไปทำให้ตรงนี้มันต่ำลงนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเสียงอะเปล่าๆเป็นยังไงนะคะจริงๆมีภาคไฟฟ้ามาด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่หวังนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เมื่อวานนี้ได้ลองต่อดูแล้วด้วยแหละจริงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบเดี๋ยวถ้าคลิปหน้านะคะถ้าคลิปนี้แบบมีคนดูเยอะนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเอากีตาร์ตัวเนี้ยไปทำไปใส่เขาเรียกอะไรภาคไฟฟ้าที่แบบว่าตัวดีๆหน่อยอะไรเงี้ยเราไปปรับแอคชั่นใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากีตาร์ตัวเนี้ยเอาไปทำเอาไปโมดีๆมันจะสามารถแบบเป็นกีตาร์ที่เอาไว้เล่นจริงๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์มากันได้ด้วยนะคะอันนั้นเราลองมาเป็นแบบปิกกิ้งเนาะเจ็บมือนิดนึงยังไม่ได้ไปปรับแอคชั่นนะคะก็เสียงปิกกิ้งจะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราลองสตัมดูก็เสียงอ่ะมันจะมีความแบบว่าแหลมๆเนาะความทุ้มของเบสมันจะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าไม้มันไม่เพราะมันตัวเล็กด้วยเนาะแต่คือว่าถามว่ามันฟังได้ไหมเนาะมันก็ฟังได้นะมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าจะแบบน่าเกลียดขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอาไว้สำหรับเด็กๆนะคะหรือว่าผู้ที่กำลังเริ่มต้นเล่นกีตาร์นะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจจะซื้อตัวไหนดีมันแพงไปนะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะที่
อยากได้กีตาร์สักตัวหนึ่งนะคะก็พอได้อยู่นะว่าไปค่ะก็เดี๋ยวถ้าคลิปหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเอากีตาร์ไปมูแล้วนะคะเอาไปทำใส่ภาคไฟฟ้าถ้าต่อลำโพงมันจะเป็นยังไงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามได้นะคะวันนี้พิมพลอยขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ร้านกีตาร์นะคะอยู่ที่ลมสังนะคะก็หลังจากที่ซื้อตัวนี้มาแบบพอดีรีบมากนะคะก็เลยไม่ได้ให้แบบที่ร้านปรับแอคชั่นอะไรให้นะคะอันนี้ก็เป็นกีตาร์ที่ปรับแอคชั่นแล้วนะคะมันก็จะเขาจะทำอะไรไม่รู้อะตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้เขาขันตรงนี้นะคะทำน่าจะทำให้มันเมื่อกี้ทำอะไรบ้างนะคะตั้งคอครับตั้งคอแล้วก็ซัดเดิลตรงนี้ก็ลงไม่ได้ลงครับเฟดมันมีเฟดที่กระดกอยู่นี่นะคะนี่แหละช่างเขาทำนะคะก็คือถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบซื้อกีตาร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยสามารถให้ร้านเขาปรับแอคชั่นได้นะคะหรือว่าจะไปให้ละต่างหากก็ได้แบบพอมาจับแล้วมันอาจจะรู้สึกแบบมันแข็งมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแบบว่าให้ช่างทำให้ได้นะคะทำให้ง่ายต่อการเล่นนะคะก็เมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่ยังไม่ได้ตั้งคอเนาะแล้วก็อันเนี้ยเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วใช่ป่ะ Isn't she lovely อันนั้นเป็นคลิปที่เป็นเสียงที่ตั้งคอแล้วก็ปรับแอคชั่นไปแล้วนะคะก็สำหรับความรู้สึกคือมันเล่นง่ายขึ้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกเสียงดีขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการจบการรีวิวนะคะกีตาร์จากจีนยี่ห้อโมชั่นนะคะราคาแค่แบบ 2,000 บาทนะคะถ้าเราเล่นเก่งนะคะกีตาร์ไม่ต้องแพงค่ะก็ทำได้เหมือนกันนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับ